เที่ยวบินกักตัวฟรีจากฝรั่งเศสกลับไทยเดือนพฤษภาคม64โดยแอร์ฟ a n c e ์มีวันที่1พฤษภาคม15พฤษภา22พฤษภาและก็29พฤษภาคมเที่ยวบินละ50ที่เท่านั้นนะครับกักตัวฟรีเฉพาะคนไทยคือถือพาสปอร์ตไทยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มองหากักตัวฟรีฝรั่งเศสเดือนเมษายนหรือว่าประเทศอืนอ่นๆ อออได้มีรวบรวมเอาไว้แล้วนะครับก็ตามหน้าจอ go.noGuide.com/ticket แล้วก็ go.noGuide.com/reopen หรือดูใต้วิดีโอก็ได้นะครับรวมทั้งวิธีกลับไทยด้วยใน slash reopen อันนี้เป็นของเอ่อเป็นข้อมูลจากสถานทูตไทยที่กรุงปารีสฝรั่งเศสเป็น Air France นะครับก็วิธีการก็คือ1ซื้อบัตรโดยสารและต้องขอหนังสือยืนยนันสิทธิ สเต t e q คว r a น t i n e หรือ SQ ด้วยคือต้องมีทั้งตั๋วเครื่องบินแล้วก็เหมือนประมาณว่าใบาอนุญ,ญาตกักตัวฟรีด้วยถ้าเรายังไม่มีบัตรโดยสารก็ติดต่อตามหน้าจอนี้เลยก็คือผ่านเอเจตนนะครับบริษัท CFA v o y a g e ก็โทรเบอร์0781934073เบอร์ฝรั่งเศสวันจันทร์ถึงศุกร์ก็คือไม่เกิน5้าโมงครึ่งละกันหรือว่าทางอีเมลนี้เลยนะครับ ก็คือ M A N A มาจากมานานะแล้วก็ S I C F A v O Y A S เติม S ด้วย F R ได้ทั้งไทยฝรั่งเศสแล้วก็อังกฤษเลยถามเขาว่าซื้อยังไงก็เดาเอาคงจะเป็นโอนเงินก็คือเอาวันไหนอ่ะมีมอยู่แค่4ี่วันนั่นแหละแล้วก็จำกัดแค่เที่ยวบินละห้าสิบคนใช่ไหมคงต้องรีบกันนิดนึงอ่าแล้วก็พอเสร็จแล้วเขาคงจะส่งมาพร้อมกันกับหนังสือยืนยันสิทธิ์สเตจคอลันทีนคือสายการบินเป็นคนออกให้นะไม่ไม่เกี่ยวกับสถานทูตนะครับ ถ้ากรณีมีบัตรโดยสารของแ i r France อยู่แล้วต้องออกก่อน12เมษายนคือต้องเป็นบัตรที่ซื้อก่อน12เมษายนก็ติดต่อเจ้าเดิมก็คือขอเปลี่ยนเที่ยวบินแล้วก็ขอหนังสือยืนยันสิทธิ์สเตจควาลันทีนด้วยอ่าแล้วก็หลังจากที่ได้ตั๋วเครื่องบินแล้วก็หนังสือยืนยันสิทธิ์สเตจควาลันทีนแล้วนะครับหรือว่าจะมาทําอันนี้ก่อนก็ได้คือมันจะมีอยู่2สเตปออมมีคลิปนี้รีวิวแบบละเอียดวิธีขอ C O E ใบอนุญาตเข้าไทย ยกเว้นแต่ว่าใครที่ฉีดวัคซีน,นก็จะมีเพิ่มช่องเรื่องของการกรอกข้อมูลการฉีดวัคซีนด้วยเท่านั้นเองที่เหลือก็เหมือนเหมือนเดิมตามปกติคือกักตัวฟรีเนี่ยเฉพาะคนไทยพาสปอร์ตไทยใช่ไหมก็ต้องขอ C O E เหมือนเดิมเราสามารถมาลงสเต็ปแรกไว้ก่อนก็คืออัปโหลดหน้าพาสปอร์ตแล้วก็ถ้าเรื่องของวัคซีนถ้าเกิดฉีดมาแล้วมีใบรับรองก็มากรอกข้อมูลแค่นั้นเองแล้วก็กรอกข้อมูลตามพาสปอร์ตท,ที่อยู่ที่ฝรั่งเศสที่อยู่ไทย พอจบขั้นตอนแรกแล้วจะได้รหัสหกหลักนะครับใช้เวลาประมาณสามวันทําการอแล้วระหว่างนั้นก็ไปซื้อตั๋วก็ได้หรือจะซื้อมาก่อนก็ได้แล้วแต่แล้วพอขั้นตอนที่สองก็คืออัปโหลดตั๋วเครื่องบินแล้วก็ใบยืนยันกักตัวฟรีมาก็จบแล้วก็รออีกประมาณ3าวันทําการก็จะได้ COE มาหลังจากที่ได้ COE มาแล้วนะครับเอกสารที่ต้องเตรียมในวันเดินทางนะครับก็คือควรจะเตรียมล่วงหน้าสักไม่เกินเจ็ดิสองชั่วโมงก่อนเดินทางเพราะว่า อันนี้คือหนึ่งก็คืออ่านหนังสือเดินทางคือพาสปอร์ตนะครับคือก่อนขึ้นเครื่องบินก็มีพวกนี้สองก็คือ coe ที่เราขอมาสามก็คือแบบฟอร์ม t 8หรือต่อ8ซึ่งถ้าเกิดใครไม่มีก็เข้า go no guide com ticket ได้เลยเรามีลิงก์ดาวน์โหลดอยู่อ่าแล้วก็ข้อสี่คือหลักฐานก,กักตัวฟรีในสเตตโควิลันทีนแล้วก็อันนี้ที่เฉพาะฝรั่งเศสเลยนะแบบฟอร์มเหตุผลความจำเป็นในการเดินทางออกนอกฝรั่งเศสในช่วงนี้ที่เขา ยังปิดกั้นอยู่ใช่ไหมอ่าก็เราก็โหลดแบบฟอร์มนั้นมาแล้วก็แค่ติ๊กเท่านั้นเองว่าจะกลับบ้านเกิดประมาณนั้นนะไม่ยากหรอกอ่าแล้วก็ข้อ6ก็คือผลตรวจโควิดเนี่ยจริงๆสถานทูตเขามีระบุอยู่แล้วว่าคนไทยนะครับโดยเฉพาะกักตัวฟรีก็มีแต่คนไทยไม่ต้องการอ่าใบตรวจใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าต้องถามสายการบินว่าเขาจะเอาผลตรวจโควิด -19 ไหมก็คือต้องถามแอร์ฟรานซ์นะครับก็แนะนําให้ถามทางอ e ีเมล หรือว่าถามทางเฟซบุ๊กถ้าเกิดว่าเขาตอบมาเราก็แคปหลักฐานเอาไว้เลยว่าเขาบอกว่าไม่ต้องหรือไม่ต้องอ่าถ้าต้องมันก็ไม่ต้องทําอะไรเพราะมันต้องอยู่แล้วแต่เกิดไม่ต้องก็แคปหลักฐานมาแล้วก็ถ้าใครมีใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด -19 ก็แนบมาด้วยคือในในตอนเนี้ยเขาไม่ได้บอกว่าการกักตัวฟรีเขาจะกักกี่วันฉะนั้นก็เลยเดี๋ยวต้องรอเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาบอกนะครับก็ถ้ามีใบรับรองฉีดวัคซีนแล้วอาจได้ลุ้นว่าลดถ,ถึงแม้จะกักตัวฟรีก็อาจจะลดได้เหลือ7วันอะไรอย่างเงี้ยนะก็ลองดูนะครับ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้กักตัวฟรีนะครับในช่วงที่เขาลดวันกักตัวแล้วเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างการจองหรือว่าสถา,านการณ์เป็นยังไงก็แชร์ให้เราฟังได้ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการข้อมูลกับไทยนะครับตามหน้าจอนี้ดูได้เลย go.noGuide.com/leoPen ok go.noGuide.com/ticket ok go.noGuide.com/hotel ok ตามหน้าจอหรือดูใต้วิดีโอ โ o n o g u i d e com l a s h re open ก็จะเกี่ยวกับข้อมูลกลับไทยทั้งหมดนะครับทั้งคนไทยและต่างชาติที่จะเข้าไทยออบรวบรวมไว้หมดแล้ว g o n o ok g u i d e com slash ticket ก็คือเกี่ยวกับเที่ยวบินกักตัวฟรีหรือว่าจะเช็คว่าสายการบินไหนต้องการใบตรวจโควิดบ้างสำหรับคนไทยหรือทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเครื่องบินแล้วก็ g o n o ok g u i d e com l a s h hotel ก็โรงแรมกักตัวนะครับสาหรับคนที่จ่ายค่ากักตัวเองออบได้รวบรวมราคาแล้วก็เรียงลำดับไว้แล้วคิดว่า น่าจะอำนวยความสะดวกได้เลยอย่าลืมนะครับดูตามหน้าจอหรือดูลิงก์ใต้วิดีโอได้เลย